เปิดโพสต์อีคังอินร่ายยาวหลังบินเคลียร์ใจที่ซนฮึงมินถึงลอนดอนอีคังอินกองกลางทีมชาติเกาหลีใต้เดินทางไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อขอโทษซนฮึงมินด้วยตัวเองหลังก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าทั้งคู่มีปัญหากันในแคมป์ทีมชาติก่อนหน้านี้หลายสื่อรายงานว่าซนฮึงมินแนวรุกจากสเปอร์และอีคังอินกองกลางจากปารีสแซงแช็กแนงซึ่งเป็นแกนหลักของทีมชาติเกาหลีใต้ได้มีปัญหากันระหว่างรับประทานอาหารค่ำในคืนก่อนเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์และผลสุดท้ายการแข่งขันแมตช์ดังกล่าวจบลงด้วยการที่ทีมชาติเกาหลีใต้พ่ายต่อจอแดนไป 0-2 และต้องยุติเส้นทางของพวกเขาไว้ที่รอบ4ทีมสุดท้ายจากผลงานและเรื่องราวในแคมป์ทำให้ทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือ KFA สั่งปลดเจอเก้นคลินส์มันกุนซือชาวเยอรมันออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมและกำลังอยู่ระหว่างเฟ้นหาโค้ชใหม่ล่าสุดอีคังอินกองกลางของ PSG ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้เดินทางไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อขอโทษกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยตัวเองพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าสวัสดีครับผมอีคังอินในช่วงเอเชียนคัพที่ผ่านมาผมได้ทำให้พี่ซนฮึงมินทุกคนในทีมและแฟนฟุตบอลต้องผิดหวังอย่างมากกับการกระทำที่สิ้นคิดและไม่ระมัดระวังของผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเดินทางไปหาพี่ฮึงมินด้วยตัวเองและกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจหลังจากการพูดคุยที่ยาวนานผมมีเวลาที่จะเข้าใจถึงความลำบากที่กัปตันทีมต้องแบกรับและมีเวลาได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับตัวเองในบทความนี้ผมอยากขอบคุณพี่ฮึงมินอีกครั้งสำหรับการต้อนรับและการช่วยเหลือตอนที่ผมมาหาที่กรุงลอนดอนผมรู้แล้วว่าพี่ฮึงมินต้องการจะสู้เพื่อพี่น้องในการแข่งขันมากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าปัญหาทั้งหมดมันเริ่มจากที่ผมไม่เข้าใจถึงความจริงจังของเขาโดยเฉพาะการที่ไม่รับฟังคำแนะนำที่พี่ฮึงมินให้กับผมเรื่องความสามัคคีในฐานะกัปตันทีมพี่ชายและเพื่อนร่วมทีมแต่กลับแสดงออกแค่ความคิดของผมเองในวันนั้นผมได้ทำบางอย่างที่ผมไม่ควรทำระหว่างมื้อค่ำแม้แต่ตอนที่ผมคิดย้อนไปมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ควรทำลงไปเลยผมเสียใจอย่างสุดซึ้งกับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าความเคารพและการอุทิศตนให้กับทีมจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ผมเองก็มีข้อบกพร่องมากมายผมได้ติดต่อหารุ่นพี่และเพื่อนร่วมทีมในทีมชาติทุกคนและขอโทษพวกเขาผมตระหนักอย่างลึกซึ้งแล้วถึงความจริงที่ว่าคำพูดและการกระทำของผมนั้นขาดการพิจารณาและการให้ความเคารพเมื่อต้องพูดคุยกับรุ่นพี่และเพื่อนร่วมทีมผมสัญญาว่าจะมีทัศนคติและความสุภาพที่เหมาะสมมากขึ้นกับรุ่นพี่และเพื่อนร่วมทีมในบทความนี้ผมอยากขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งสำหรับการยอมรับคำขอโทษของผมยังมีผู้เล่นอีกหลายคนที่ตกเป็นเป้าในการวิจารณ์เพราะการกระทำของผมคิดว่าผมควรรับคำวิจารณ์ทั้งหมดไว้เองเราขอโทษอีกครับที่ทำให้แฟนฟุตบอลผิดหวังด้วยการผิดเพี้ยนไปจากภาพลักษณ์และหน้าที่ที่ควรมีในฐานะผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีใต้แม้ว่าจะได้รับความคาดหวังและการสนับสนุนที่ไม่ควรก็ตามเราต้องขออภัยอีกครั้งที่ทำให้แฟนบอลผิดหวังด้วยการเบี่ยงเบนไปจากภาพลักษณ์และหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่เขาควรมีในฐานะผู้เล่นตัวแทนของสาธารณรัฐเกาหลีแม้ว่าจะได้รับความคาดหวังและการสนับสนุนที่ไม่สมควรก็ตามมันเป็นโอกาสที่ผมได้รู้สึกอีกครั้งว่าผมได้อยู่ในจุดที่อยู่ในทุกวันนี้เพราะรุ่นพี่และเพื่อนร่วมทีมที่คอยปกป้องและนำความรุ่งเรืองมาสู่ฟุตบอลเกาหลีใต้รวมถึงแฟนๆผู้รักฟุตบอลด้วยผมรู้ว่าความผิดหวังของพวกคุณนั้นยิ่งใหญ่พอๆกับความรักที่มอบให้ผมในอนาคตข้างหน้าอีคังอิน
จะทำงานให้หนักขึ้นอุทิศตัวเองเพื่อพัฒนาในฐานะนักฟุตบอลและในฐานะบุคคลให้ดีขึ้นขอโทษและขอบคุณหยาดธิรุณควักเงินก้อนโตให้แฟนไปกินข้าวเผยอย่าเรียกฉันว่าสายเปแค่ทุ่มเทกับความรักน้ำหยาดธิรุณอย่าเรียกฉันว่าสายเปแค่ทุ่มเทกับความรักควักเงินก้อนโตให้หวานใจไปกินข้าวกับเพื่อนไม่หมดห้ามกลับนอกจากสวยเสียงดีแล้วนักร้องสาวน้ำหยาดธิรุณปู่หลุ่นยังเป็นสาวสายเปตังโยงอีกด้วยจะไม่ยกให้เป็นสาวสายเปได้อย่างไรโพสต์ที่แชร์โดย YARDPIRUN @ยัดธิรุณภูลุนก็เมื่อนักร้องสาวโพสต์คลิปที่กำลังคุยกับหวานใจที่กำลังจะออกไปทำงานและตอนเย็นจะแวะกินข้าวกับเพื่อนเจ้าตัวก็ใจดีมากไปคว้าเงินในกระเป๋าปึกใหญ่ให้หวานใจพร้อมกับบอกว่าให้เอาไปกินข้าวกับเพื่อนเงินไม่หมดไม่ต้องกลับด้านหวานใจตอบกลับมาว่าไม่เอาเดี๋ยวให้คุณเลี้ยงตลอดไปฟอนเท่านี้ไม่พอพร้อมกับส่งยิ้มละลายใจมาให้ขอบคุณรูปจากไอจียัดธิรุณขีดล่างภูลุนความจริงอีกมุมปุ้งปุ้ยเล่าชีวิตไอ้ปรีชยาสุดรันทดไม่ต่างจากในละครจูกอกเปิดความจริงอีกมุมปุ้งปุ้ยพันธิพาเล่าชีวิตไอ้ปรีชยาสุดรันทดฝ่ามรสุมไม่ต่างจากในละครปลาบู่ทองเรียกว่าแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่นักแสดงสาวไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรได้โพสต์ข้อความเศร้าผ่านสตอรี่อินสตาแกรมว่าแม่ขอเงินพ่อขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักว่าไอไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะทุกคนเฉยเมยถ้าวันหนึ่งมันไม่มีไอจริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพราะครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนคลับที่ตัดสินใจทำให้ไอคิดสั้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหลังจากนี้ไปทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตไอไม่มีใครอยากแม้กระทั่งจะเป็นหรอกแค่หนึ่งวันล่าสุดปุ้งปุ้ยพันธิพาอรุณวัฒนชัยก็ได้พูดถึงข่าวเพื่อนสนิทที่ทำหลายคนตกใจกลางรายการทัวร์มาลงว่าเป็นเพื่อนและมีการพูดคุยกันกับเพื่อนหลายรอบแล้วเรื่องอาการป่วยการรักษาอาการโรคซึมเศร้าที่เจ้าตัวเป็นอยู่หลายปีพร้อมเผยอีกมุมชีวิตของเพื่อนไอจริงๆเขาเหมือนนางเอกละครไทยนะคะฟิลแม่ปลาบู่ทองเขามีภาระครอบครัวหลายๆอย่างเลยรวมไปถึงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุหลับในจนรถคว่ำจนต้องไปสัญญกรรมจมูกเรื่องยาไซยาไนด์แม่ป่วยมะเร็งพ่อผ่าตัดหัวใจโดนหามเข้าห้องไอซียูคือเพื่อนเจอมาเยอะมากๆค่ะจริงไม้ยมบเคยทักดีเอ็มไปหาเขาเหมือนกันซึ่งเขาก็มีระหองระแหงกับแฟนเขาเราก็ถามนะถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างคือเขาต้องการความรักความอบอุ่นต้องการกำลังใจก็อยากให้ไอ้มีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะขณะที่โพสต์อานนท์หนึ่งในพิธีกรร่วมกล่าวเสริมผ่านมุมมองของตัวเองว่าคนชอบคิดว่าคนในวงการต้องรวยแค่บางคนหลายๆคนต้องทำมาหากินญาติพี่น้องคนรอบตัวต้องคิดใหม่บางทีก็อยากชัตดาวน์ไปเลยเหมือนกันเข้าใจแหละว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาตลอดชีวิตแต่ต้องดูด้วยว่าเรามีเงินเปล่าเช่นเดียวกับสานินิพาพรทิติธนการก็ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้เช่นกันถ้ามีเพื่อนแล้ววันหนึ่งเพื่อนดิ่งอย่างนี้สามารถทักมาหาได้เสมอนะคะขอให้ทักมาอยากให้รู้ว่ามีเพื่อนคนนี้เสมออย่าปล่อยให้เพื่อนที่เป็นแบบนี้ต้องอยู่คนเดียวอยากเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ